สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรก็วันนี้ก็มาทำคลิปมาทำคลิปแนวหลุดพ้นฮะก็ฝากสำหรับคนผู้ที่กำลังติดตามคลิปผมอยู่นะฮะก็กดติดตามได้เลยครับคลิปผมมันจะเด้งแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็แชร์ให้เพื่อนเพื่อนได้เข้ามาฟังเช่นเคยครับการฟังคลิปผมนะไม่มีการไปคิดตามปรุงแต่งตามนะอย่าไปคิดที่จะเข้าใจแต่ฟังไปเรื่อยๆใช้สติทำความเข้าใจไปเรื่อยๆเพราะว่าสิ่งที่ผมมาพูดมาบรรยายเนี่ยมันเป็นธรรมะชั้นสูงผมจะบอกไว้ก่อนมันไม่ใช่ธรรมะแบบที่เราเข้าใจกันเหมือนอันในอดีตที่ผ่านมาก็คืออันนั้นมันเป็นเรื่องของพราหมณ์พรหมที่เน้นเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์สร้างบารมีสร้างพระประธานองค์ใหญ่นั่นมันเป็นเรื่องของพราหมณ์พรหมแล้วก็ดูหมอดูหัวเง้งบูชาเทพเจ้าอะไรน่ะก็กราบต้นมงต้นไม้ขอหวยนั่นมันเป็นเรื่องของพราหมณ์พรหมนะแต่สิ่งที่ผมเอามาสอนนี่มันเอามาบรรยายนี่มันสอนให้ออกจากความคิดออกจากวัตตะกลมๆเนี่ยนี่คือวัตตะนอกวัตตะเนี่ยไม่มีตัวตนตัวตนมันอยู่ในวัตตะก็คือตัวสมมุติเนี่ยตัวแรกที่พระพุทธเจ้าทรงอุปโลกขึ้นมาว่าเนี่ยคือวัตตะมันหมุนวนอย่างนี้นะมันขับเคลื่อนไปนี่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องบุญเรื่องบาปนรกสวรรค์มันเป็นของพานพรมเราไม่งมงายอยู่ตรงนั้นเราฟังธรรมะแนวปัญญาแนวหลุดพ้นทางใจหลุดพ้นข้างในไม่ใช่แสวงหาบุญหาบาปครับเพราะสิ่งที่คุณแสวงหามันคือความคิดของคุณล้วนๆนึกไงครับคุณคิดแล้วคุณก็ปรุงแต่งทุกสิ่งขึ้นมาเพื่ออยากจะได้อยากจะเป็นแท้จริงธรรมะมันไม่เคยมีอะไรอยู่ก่อนหน้านั้นนึกไงครับมันมีเมื่อเราคิดมันถูกกระบวนการปรุงแต่งขึ้นมาของเจ้าตัวกรรมนึกไหมครับคือเหตุปัจจัยนะฮะผมขอกินน้ำเยี่ยวก่อนนะ น้ำเยี่ยวนี่อร่อยเห็นไหมคุณเริ่มขยะแขยงแล้วเพราะคุณกำลังคิดกำลังปรุงผมบอกว่าน้ำเยี่ยวคุณก็เชื่อแล้ว นั่นแหละเห็นไหมความคิดแม่งเร็วมากเลยมันคิดสากกระเบือยันเรือลบเคยไหมเคยนั่งเล่นๆแล้วคิดว่าตัวเองเป็นเทพเจ้าหรือคิดว่ากูกำลังจะเป็นมหาเศรษฐีเคยไหมหรือคิดว่าเฮ้ยเราจะมีสามีที่รูปหล่อหรือร่ำรวยหรือจะมีภรรยาสวยๆอะไรอย่างเงี้ยคุณเคยคิดไหมผมเชื่อว่าทุกคนนี่ต้องคิดคิดแล้วก็มีความสุขแฮปปี้กับความคิดใช่ไหมฝันลมๆเรื่องแรงนั่นแหละเหตุมันอยู่ตรงนั้นนะกระบวนการกรรมนะพอคุณคิดแล้วคุณก็แสวงหาตามความคิดคุณก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะให้ประสบความสำเร็จทางความคิดที่คิดไว้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาทำตามสมมุติคุณคิดว่ากูจะไปอีกจักรวาลหนึ่งคุณไปได้ไหมล่ะคุณต้องใช้เวลาอยู่อีกกี่พันปีหมื่นปีกว่าจะผลิตสิ่งเหล่านี้ไปได้ถูกไหมฮะนั่นแหละครับแต่ความคิดมันไปแล้วมันเป็นเรื่องปรุงแต่งไงฮะที่ผมบอกผมมีหน้าที่มาทำมาสอนมาปลดล็อกความเป็นอิสระนะผมมาทำหน้าที่ตรงเนี้ยผมมาทำหน้าที่ปลดล็อกความเป็นอิสระเรียกว่าแยกสติออกจากคิดครับผมมาทำหน้าที่ตรงเนี้ยส่วนใหญ่แล้วมันไม่มีใครสอนมันไม่มีใครช่วยพวกคุณได้นึกออกไหมครับบนโลกใบนี้มีแต่มาพูดเรื่องความเข้าใจของตัวเองถูกไหมคุณก็ฟัง
คุณก็เข้าใจตามถูกไหมครับคุณก็ไปได้แค่ความเข้าใจแต่ข้างในมันออกถอนออกถอนออกไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นน่ะถูกไหมฮะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้คุณกำลังคิดอยู่ใช่ไหมคุณคิดสารพัดผมบอกแล้วไงพระพุทธเจ้าสอนเรื่องง่ายๆผมทำหน้าที่ตรงนี้ฮะก็คือชี้หนทางออกจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ปลดล็อกอ่ะปลดล็อกออกจากเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยออกมาอย่าไปปรุงแต่งมันมันต้องเห็นเหตุปัจจัยทำลายตัวนี้ให้ได้ก่อนมันถึงจะเข้ามาเล่นในสมมุติได้สบายสบายคุณต้องเข้าใจคุณต้องเป็นอิสระจากสมมุติจากภาษาจากความคิดคุณถึงจะเข้ามาเล่นมันเล่นสมมุติได้แบบไม่หลงสมมุติถ้าคุณไม่เข้าใจคุณไม่รู้เหตุปัจจัยมันอ่ะคุณยังออกจากมันไม่ได้ออกจากสมมุติไม่ได้นะแค่คุณเข้าใจตามภาษานะตามสัญญานะไม่จบนะครับผมบอกไว้ก่อนมันอยู่ในระบบอยู่คุณต้องออกมาให้หลุดออกมาก่อนหลุดออกมาจากความคิดของคุณน่ะแยกสติออกจากคิดก่อนอันดับแรกแล้วต้องเข้าใจมันจริงๆต้องเห็นความไม่มีตัวตนจริงๆตรงนี้สำคัญมันถึงจะเข้าไปเล่นสมมุติได้มันถึงจะไม่ติดอะไรไม่ติดกรรมในนั้นน่ะเพราะว่ามันไม่มีตัวผมถึงบอกไงพวกคุณน่ะมักปฏิบัติธรรมเนี่ยสนใจแต่เรื่องธรรมะสนใจเรื่องพวกเนี้ยเนี่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 ยนี่บุญนี่บาปนี่นรกนี่สวรรค์เนี่ยพวกคุณสนใจเรื่องเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยเนี่ยนี่สร้างบารมีนะแม่งสารพัดเลยเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยยกขึ้นมาเป็นกระบุงเลยนี่สมาธิพวกคุณสนใจอย่างเนี้ยพวกคุณไปทำกันอยู่อย่างเงี้ยพวกคุณน่ะไปฟังเขามาแล้วก็คิดปรุงขึ้นมาผมบอกว่าตัวนี้ก็บุญเนี่ยบุญเขาใช้ยังไงเขามาเขียนภาษามันภาษาเนี่ยไม่มีความหมายใส่อะไรก็ได้พวกคุณจึงหลงทำบุญทำบาปหลงติดอยู่เป็นลูกหาบให้กับพวกพานพรหมฮินดูไงเขาก็มาหลอกให้คุณทำบุญทำบาปนะสร้างพระประธานสร้างนู่นสร้างนี้สร้างบารมีสร้างกฐินพระป่าสร้างวัดสร้างวาสร้างทำถากกระเบืออะไรเยอะแยะหนักลูกผมจะบอกคุณสร้างเพราะคุณอยากจะได้บุญถูกไหมกิเลสคุณสนองกิเลสตัณหาของคุณไม่เคยรู้หรอกว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของวัฏฏะเนี่ยมันวนอยู่ในมันไม่พ้นเกิดพ้นตายรู้ไหมครับมันเป็นเรื่องปรุงแต่งเพราะมันเป็นเรื่องปรุงแต่งคุณก็หลงอยู่ในการปรุงแต่งคุณเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงบารมีมีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงแล้วคุณก็แสวงหาจะทำในสิ่งเหล่านั้นมันแค่ภาษาสมมุติอุปโลกขึ้นมาครับมันไม่ได้มีอยู่จริงเพราะเราติดอยู่ในวงวนของความคิดปรุงแต่งครับเราถึงเชื่อว่าทำอย่างนี้จะได้อย่างนี้ทำอย่างนี้จะได้อย่างนี้สูงต่ำดำขาวนี่แม่งเขียนขึ้นมาทั้งนั้นน่ะลบชื่อภาษาออกไปมันไม่มีอะไรมันว่างตั้งแต่แรกนึกออกไหมครับธรรมะมันเป็นเรื่องเนี้ยเนี่ยอันนี้คืออะไรกระชอนใครไปใส่ภาษาให้มันวะใครไปใส่สมมุติให้มันเรียกอย่างอื่นได้ไหมมันต้องทะเลาะกันไหมผมเรียกว่ารถมอเตอร์ไซค์ได้ไหมคุณก็กำลังคิดอีกเนี่ยมันจะเรียกได้ยังไงถูกไหมผมสอนให้คุณรู้คิดเห็นคิดมันต้องเห็นก่อนไอ้รู้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานรู้นู่นรู้นี่เนี่ยมันรู้ด้วยสัญญาไอ้ตัววิญญาณน่ะผมจะบอกให้พวกที่รู้พยายามรู้เนี่ยมันรู้จากสัญญาสังขารแต่ตัวสัจธรรมจริงๆแม่งมันไม่ต้องรู้หาอะไรเลยนึกออกไหมมันไม่ต้องไปแค่สักแต่ว่ารู้หรือสักแต่ว่าอะไรหรอกอันนี้มันเป็นภาษาเป็นสมมุติเป็นคำพูดเฉยๆความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่ผมพูดรู้ไหมครับผมยิ่งสอนเรื่องสติสัมปชัญญะไงตื่นรู้ไงเห
เห็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ต้องไปรู้มันหรอกเพราะมันรู้ของมันเองมีคนมาด่าคุณที่คุณร่วมรู้อยู่แล้วคุณไม่ต้องไปสักแต่ว่ารู้หรอกมันรู้โดยธรรมชาติของมันนึกออกมั้ยยิ่งไปรู้เยอะๆยิ่งอวดฉลาดไอ้พวกรู้เยอะๆผมจะบอกมันยังไม่เห็นธรรมเนี่ยเนี่ยกินน้ำเยี่ยวต่อนั่นแหละมันเป็นเรื่องของความคิดครับทุกวันเนี้ยบนโลกใบเนี้ยคนเราหลงติดอยู่ในวงวนของความคิดของเมมโมรี่การ์ดเนี่ยกลมๆไอ้ตัวเนี้ยแท้จริงมันไม่เคยมีมันไม่เคยมีเนี่ยพวกคุณหลงติดอยู่ในเนี้ยเนี่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 ยกองกันอยู่ในเนี้ยแสวงบุญอันนี้บุญอันนี้บาปอันนี้ดีอันนี้ชั่วอันนี้คุณเนี่ยหลงกันอยู่ในเนี้ยวนอยากจะได้อยากจะได้บุญได้บาปเนี่ยถูกไหมผมสอนให้ออกจากตรงนี้ออกไปเลยไม่งั้นไม่จบกับธรรมะผมจะบอกแล้วคุณก็จะไปติดไปหลงลวนเขาหลอกให้ทำบุญทำไมเมื่อเช้านี้ผมเห็นธรรมกายอะไรมันมีคนหนึ่งจะออกมาฟ้องร้องโอ้โหเสียไป30ล้านหรือเท่าไหร่ไม่รู้หมดเนื้อหมดตัวไอ้พวกนี้มันหลอกคนนะฮะหลอกให้คนเราให้เราไปทำบุญกับมันทำบุญโดยไร้ประโยชน์นะฮะแล้วคุณก็หลงอยู่เองนะแล้วเขาช่วยอะไรคุณได้อ่ะคุณพ้นทุกข์ไหมมันไม่พ้นหรอกเพราะมันอยากจะได้ไงอยากจะได้สวรรค์วิมานที่อุปโลกขึ้นมาไงมันไม่ได้มีอยู่จริงครับผมบอกว่าพระพุทธเจ้ามาสอนเรื่องความไม่มีอะไรมีแต่มึงคิดเองเองมึงหลงเองนั่นมึงคิดแล้วมึงก็หลงความคิดของมึงสมัยก่อนนะสมัยพานพรมินดูเชนอะไรนี่มันก็ไประงับความคิดไปหมดนึกไหมครับมันพยายามหนีจากพวกเนี้ยการปรุงแต่งแต่มันไม่รู้มันเลยเอาฌานทำสมาธิฌานบ้างไปนั่งนิ่งๆทำฌานดูลมหายใจไปทรมานร่างกายไปทำทุกสิ่งทุกอย่างไปอดข้าวอดอาหารเพื่อจะเอาชนะกิเลสการปรุงแต่งเนี่ยฉลาดขึ้นมาหน่อยมันก็ไปยับยั้งไปตัดความคิดเอาฌานเอาสติไปตัดความคิดบ้างไปอะไรบ้างนี่คือความฉลาดของคนในสมัยพุทธกาลนะเขาพยายามจะหนีออกจากเจ้าสิ่งนี้นึกไหมครับแต่มันหนีออกไม่ได้ไงพระพุทธเจ้าจึงอุบัติขึ้นมาเพื่อมาชี้เหตุปัจจัยครับพระองค์ก็แสวงหาไปทั่วทำทุกอย่างไปทำแบบฌานบ้างเซนบ้างเชนบ้างอะไรทำทุกอย่างเหมือนฤาษีหรืออะไรอ่ะทำหมดอ่ะมันอิสระได้ชั่วคราวอิสระได้ในขณะนั่งฮะทำฌานก็พอออกจากนั่งเนี่ยมันยืนมานั่งเหมือนผมมาคุยมาพูดมาจามาเข้ากระแสสังคมเนี่ยมาอยู่ในคนหมู่มากเนี่ยมันไม่อิสระนึกออกไหมพระองค์ก็จึงทำทุกกิริยาไงมันไม่พ้นแล้วก็ต้องทำยังไงอ่ะถ้าไม่ได้นางสุชาดามาเตือนสตินี่แม่งโง่ตายหาไปเลยผมบอกเลยนะดีว่ามีกัลยาณมิตรที่ดีนางสุชาดามาเตือนสติพระองค์จึงหลุดออกจากความคิดเห็นผู้สร้างเรือนขนาดพระองค์เป็นศาสดายังต้องอาศัยนางสุชาดาเลยมาเตือนสติเลยถึงจะตื่นรู้ขึ้นมานึกออกไหมคนเราไม่ใช่ว่าจะออกจากตรงนี้ได้ง่ายๆนะครับความคิดถ้าคุณไม่เจอผู้รู้จริงๆมาชี้หนทางมาสอนมาแนะมาอธิบายธรรมเนี่ยพวกคุณไม่มีทางหรอกมาปลดล็อกให้ยังเก่งคุณก็ไปละไปปล่อยไปวางไปฟังเขาที่เขาบรรยายเรื่องปรุงแต่งเรื่องอย่างงู้นอย่างนี้ภาษาสมมติคุณก็ปรุงแต่งตามไงเพื่อจะเข้าใจไงมันอยู่แค่นั้นมันวนอยู่แค่นั้นมันรู้อยู่ตามแค่นั้นนึกออกไหมแต่มันไม่เคยเห็นแจ้งมันต้องเห็นก่อนมันต้องมีสติเห็นธรรมก่อนมันถึงจะเข้าใจตัวรู้นั้นมันถึงจะรู้ว่ามันโง่มันหลงที่ผ่านมามันหลงรู้มันหลงสังขารสัญญาหมดเลยมันจะรู้มันต้องรู้ก่อนว่าแท้จริงมันไม่เคยมีตัวตนเพราะว่ามันต้องเห็นด้วยสติก่อนไงมันต้องเห็นธรรมก่อนไงไอ้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้เนี่ยมันตัวสุดท้ายที่มันจบแล้วที่เขาพูดกันอยู่นั่นน่ะ
นึกออกไหมครับตราบใดที่มันยังไม่เห็นธรรมมันไม่มีวันเข้าใจผมจะบอกนะเพราะมันติดอยู่ในบังวนของความคิดต่อให้มันรู้มันรู้คิดอยู่นั่นน่ะมันได้ต้นทางเฉยนะมันถึงไม่จบไงก็รู้ภาษาสมมุติอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยแก้วก็แค่สมมุติคุณก็รู้อยู่แค่นี้มันมาจากไหนวะไอ้สมมุติภาษาเนี่ยถูกไหมถูกไหมมันเป็นเรื่องแค่นี้แท้จริงมันไม่เคยมีอะไรไงมันไม่เคยมีเรื่องราวบ้ามออะไรเลยไม่ว่าเรื่องโลกใบนี้เรื่องศาสนาเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างอะเรื่องธรรมะเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องอะไรอะการที่คุณจะออกจากวัฏฏะวนเนี่ยมันต้องไม่มีอะไรมันต้องเห็นความไม่มีอะไรไม่งั้นไม่มีทางฮะไม่งั้นคุณก็เชื่อว่านี้ก็มีนี่ก็มีนี่ก็มีไงคุณก็หลงติดอยู่ในนั้นไงนึกออกไหมเดี๋ยวมันก็มีการอโหสิกรรมการขมากรรมการสร้างบารมีการต้องไปเทศสอนคนนู้นคนนี้ต้องไปเปิดว่าต้องอโหสิกรรมก่อนนะต้องล้างกรรมต้องซ้ำสังฆทานก่อนนะต้องไปบางสกุลเป็นบางสกุลตายไปอธิษฐานไปสารพัดที่จะทำไงครับมันเป็นเรื่องปรุงแต่งนะเรื่องพวกนี้เรากำลังหลงสิ่งที่มันปรุงแต่งนึกออกไหมแท้จริงตัวจริงๆมันไม่ปรุงแต่งมันไม่ปรุงแต่งนี่ก็ไม่ได้ไปเอามันนะฮะไม่ได้ไปหลงมันไอ้สิ่งที่มันไม่ปรุงแต่งอ่ะเราต้องเห็นแจ้งเนี่ยเห็นสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งและเห็นสิ่งที่ปรุงแต่งนั่นแหละเขาถึงเรียกว่าแยกสติออกจากคิดเกิดดวงปัญญาหมดตัวตนถ้ายังไม่เห็นมันไม่หมดตัวตนมันจะไปตั้งรู้อยู่มันรู้หมดแหละธรรมะแต่มันออกไม่ได้มันยังไม่เป็นอิสระนึกออกไหมผมถึงบอกว่าการสอนคนให้ออกจากความคิดได้นี่แม่งโคตรเทพเลยนะตอนนี้ผมทำหน้าที่ตรงนี้อยู่เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีใครทำไงมันไม่มีใครทำได้มีแต่มาเล่าเรื่องนะมีแต่พระอรหันต์สมมุติเนี่ยเต็มเยอะแยะเล่าสภาวะตัวเองแต่มันยังช่วยใครไม่ได้ไงมันช่วยชี้ให้จบไปเลยได้ไหมสอนให้แม่งหลุดออกไปเลยอ่ะเท่านั้นเองผมถึงบอกว่าคุณจะรู้ธรรมมากขนาดไหนคุณจะเข้าใจขนาดไหนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์หรอกถ้าคุณช่วยคนไม่จบอ่ะคุณเอาเขามาแห่เฝ้ามากองกันอยู่นั่นมีประโยชน์หาอะไรอ่ะถูกไหมครับมันต้องช่วยให้คนจบไปเลยนั่นคือความสามารถของผู้รู้จริงๆเหมือนพระพุทธเจ้าอ่ะเนี่ยผมตัวแทนเลยผมสอนคนที่อ่อนเดียวผมขี้เกียจมาเล่ามาบรรยายมาทำคลิปอะไรเลอะเทอะเอาแม่งตรงนี้เลยมึงไม่ออกจากความคิดแต่มึงไม่เห็นแจ้งในความคิดแต่มึงไม่มีทางหรอกจะบอกให้มึงก็หลงรู้อยู่นั่นแหละรู้หมดอ่ะแล้วก็ไปสอนให้คนสักแต่ว่ารู้อยู่นั่นมันจะสักแต่ว่ารู้ได้ยังไงวะในเมื่อมันยังปรุงอยู่นี่มันปรุงอะไรเนี่ยปากกาใช่ไหมปรุงเรื่องพวกนี้เนี่ยใครก็เข้าใจได้นะเนี่ยนี่คืออะไรปากกาภาษาสมมุติใช่ไหมฮะมันแค่สมมุติใช่ไหมใครมันก็รู้ฮะคุณรู้ไหมว่าคุณเคยเห็นไหมอยู่ๆมันคิดขึ้นมาว่ากูกำลังเป็นอุลตร้าแมนกูกำลังเป็นพระอรหันต์เคยเห็นไหมเคยเห็นคนคิดตัวเองไหมไอ้รู้มันรู้ของมันเองไม่ต้องไปพยายามสักแต่ว่ารู้หรือสักแต่ว่าอะไรมึงเห็นทำให้มันเข้าใจก่อนเท่านั้นเองนึกไหมครับไอ้รู้แต่มันรู้อยู่แล้วผมบอกเสมอนะมึงหิวข้าวเนี่ยมึงต้องมีคนบอกมึงไหมว่าต้องรู้นี่คือการรู้ว่าหิวข้าวมันไม่ต้องสอนกันเรื่องพวกเนี้ยถ้าคุณเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคุณจะเข้าใจทั้งหมดนึกไหมมันไม่เคยมีอะไรอยู่จริงครับมันเรื่องปรุงแต่งธรรมะง่ายนิดเดียวฮะสำหรับการสอนของผมนะผมไม่ปูทางอะไรเยอะแยะผมไม่เอาภาษาอะไรมาพูดเยอะแยะผ
มพูดแต่เรื่องพวกเนี้ยนี่ไงวังวนของวัฏฏะนี่มึงปรุงขึ้นมาทั้งนั้นแหละมึงปรุงผัวปรุงเมียปรุงตัวปรุงตนปรุงทุกสิ่งทุกอย่างปรุงว่ากูเป็นคนดีกูเป็นคนเลวกูเป็นคนชั่วกูเป็นผู้หญิงกูเป็นผู้ชายปรุงมาขึ้นมาหมดแหละแล้วก็เชื่อหลงติดอยู่ในนั้นแท้จริงมันเป็นเรื่องของความคิดครับผมจะบอกมันไม่ได้เป็นเรื่องของเรามันไม่มีเราตั้งแต่แรกแล้วมันเป็นเรื่องของความคิดทั้งหมดเลยผมจะบอกนะไอ้บุญบาปนรกสวรรค์เนี่ยมันเป็นเรื่องของความคิดไอ้ธรรมะมันเป็นเรื่องของความคิดนึกไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาจากความคิดการปรุงแต่งขึ้นของสังขารเราจะทำยังไงเราถึงจะเข้าใจตรงนี้ได้มันจะต้องเห็นก่อนไงเห็นกรรมก่อนกรรมพระพุทธเจ้าเรียกว่ากรรมแห่งการเกิดดับก็คือตัวสัตตนังนึกไหมสัตตนังมันทำยังไงมันเกิดดับเร็วมากพอมันวิ่งมาพืชเนี่ยมาปรุงแต่งแล้วเหมือนน้ำอสุจิพ่อนั่นแหละตัวกรรมก็มาฮะมาเจอรังไข่แม่ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเป็นตัวตนขึ้นมาเป็นตัวอ่อนขึ้นมานั่นแหละนั่นแหละครับมันอาศัยการปฏิสนธิของเหตุปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยหมดหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นเหตุปัจจัยหิวก็เป็นเหตุปัจจัยเจ็บยุงกัดแมลงสัตว์กัดต่อยไม่สบายอะไรเป็นเหตุปัจจัยหมดครับในขณะที่นั่งฟังผมอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดอะไรเนี่ยไม่ต้องรู้อะไรเนี่ยฟังรู้ตามเนี่ยเนี่ยหมดเหตุปัจจัยนะยังไม่มีเหตุปัจจัยอะไรนะคุณฟังคุณก็ไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งไม่ได้คิดตามเนี่ยแค่รู้ตามเนี่ยยังไม่มีเหตุแต่เมื่อไหร่คุณปรุงขึ้นมาเนี่ยเกิดการทำงานของอายตนะนั่นแหละเอาละเหตุปัจจัยเกิดขึ้นกินเยี่ยวต่อมันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วนั่นแหละการทำงานของเหตุปัจจัยทั้งหมดตราบใดที่เรายังมีขันธ์5ฮะยังไม่ตายอ่ะเหตุปัจจัยไม่จบสิ้นเห็นไหมธรรมะมันอยู่แค่นี้มันอยู่ปลายจมูกของคุณแต่พวกคุณไม่มีใครสอนนึกออกไหมครับเขาสอนให้ไปบวชไปปฏิบัติไปทำอย่างนั้นอย่างนี้คือหลงคุณก็เชื่อตามเขาสอนให้ไปศึกษาอย่างนั้นอย่างนี้ไปฟังธรรมไปเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่างเงี้ยมันไม่จบครับสอนแบบนั้นน่ะไม่มีวันจบผมจะบอกเลยทำให้คุณหลงวนคนสอนก็หลงอยู่ในนั้นฮะหลงอยากได้อยากได้อะไรอยากได้ศีลสมาธิปัญญาอยากจะเป็นโสดาสกีนาอนาคาพระอรหันต์มันมีแต่ความอยากจะเป็นทั้งนั้นฮะมันเป็นเรื่องปรุงแต่งไงครับแท้จริงธรรมะมันเป็นเช่นนั้นเองมันไม่ต้องทำอะไรมันไม่ต้องไปดับความโกรธความโลภความหลงอะไรไม่ต้องไปดับอะไรเลยไม่ต้องไปทำอะไรฟังให้เข้าใจต้องฟังธรรมะแบบผมเนี่ยแนวของผมเนี่ยมันเป็นเรื่องปรุงแต่งทั้งนั้นเลยคุณคิดทั้งนั้นน่ะคุณฟังโดยที่ไม่ต้องคิดสิมันมีบ้าบออะไรมั้ยล่ะรู้ตัวมั้ยในตอนนั้นน่ะคุณรู้ตัวมั้ยวิญญาณมันรู้อยู่เฉยๆอ่ะตอนนั้นน่ะตอนที่มันยังไม่คิดเนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรหรอกมันเฉยๆอยู่อันนั้นแหละเค้าเรียกว่าสักแต่รู้สักแต่ว่ารู้แต่คุณก็ทำมันไม่ได้นะจะให้มันรู้เฉยๆอยู่งั้นไม่ได้มันจะต้องเห็นแจ้งในธรรมต้องปลดล็อกออกจากตัวนี้ก่อนความคิดก่อนแยกสติออกจากคิดก่อนแล้วมาเรียนรู้อีกทีนึงก่อนไม่งั้นไม่มีทางล่ะผมก็ดึงไว้ชั่วคราวแค่นั้นดึงพวกคุณเวลาคุณมีสติฟังผมเนี่ยผมก็พูดว่าในขณะที่ไม่คิดมันมีอะไรไหมเนี่ยผมชี้ให้คุณเห็นให้ดวงปัญญาคุณเห็นเบื้องต้นนี่แหละเขาเรียกว่าเปิดดวงปัญญาไม่งั้นไปทำหาอะไรนะแม่งเพราะเขาพูดเรื่องบุญเขาเขียนไว้สัตว์ตามฝาผนังบวชนี่แม่งต้องไปสวรรค์ต้องเทวดาองค์นู้นองค์นี้พวกคุณก็หลงปรุงแต่งไปตามเนาะมโนเขาเรียกหลงมโนหลงสร้างขึ้นมาเองเชื่อเองหลงเองคิดเองมันเป็นเรื่องแค่นี้แล้วคุณแสวงหาอะไรกันผมถึงบอกว่ามาฟังผมมาเรียนรู้ผมจะชี้ทางออกจากความคิดให้คุณคุณจะได้รู้เหตุปัจจัยแล้วคุณจะได้ใช้สมมุติที่เหลือในชีวิตที่เหลือเนี่ย
อย่างมีความสุขอย่างแฮปปี้ครับไม่ยึดติดไม่หลงยึดติดทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ใช้แบบผู้รู้ไงผู้มีปัญญาครับใช้สมมุติเป็นไม่หลงสมมุติอิสระทางใจนึกออกไหมหมดความอยากอะที่จะมีจะเป็นจะอะไรอะในความคิดอะนี่นะครับความคิดเนี่ยมันสร้างทั้งหมดอะขันห้าปฏิจจสมุปบาทอะไรที่คำสอนพระเจ้ามันอยู่ในระบบปรุงแต่งมันมาจากความรู้สึกนึกคิดพอคุณคิดแล้วคุณก็เอาความรู้สึกอยากจะได้มันใช่ไหมพอมันกระทบไม่ความไม่ชอบแล้วคุณก็คิดที่จะหาวิธีไปกำจัดมันถูกไหมเขาสอนคุณอย่างนี้ไปนั่งสมาธิบ้างไปเจริญสติบ้างไปทำฌานบ้างไปปล่อยไปวางบ้างเขาพวกเขาสอนคุณอย่างนี้เขาสอนให้คุณเห็นสิ่งเหล่านี้พยายามที่จะปรุงขึ้นมาให้เห็นไปทรมานถ้ามันไม่เห็นก็ต้องไปทรมานร่างกายเพื่อจะให้มันเห็นเห็นเวทนาถูกไหมซึ่งไม่ต้องไปทรมานเวทนามันอยู่กับเราทุกวันเนี่ยเขกหัวตัวเองเนี่ยก็เป็นเวทนาเจ็บแล้วหิวน้ำหิวข้าวมันก็เป็นเวทนาทั้งหมดเลยครับมันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันมันเป็นเรื่องของขันห้าคุณปฏิเสธมันไม่ได้ไงครับคุณเรียนรู้ด้วยการมีสติไม่ใช่การไปศึกสมาธิไปทรมานร่างกายนั่นแหละคุณกำลังโง่อยู่ไปแสวงบุญไปทำบุญอย่างธรรมกายสอนแม่งต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้สวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้คุณชอบอย่างนั้นนะคุณชอบที่เสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแบบนั้นแล้วคุณได้อะไรมโนใช่ไหมได้มโนแล้วไอ้คนพวกนั้นน่ะมันได้อะไรมันได้กรรมเดี๋ยวมันก็ไปชดใช้ทั้งหมดอ่ะมันสอนให้คนหลงบางคนก็ทำบุญแม่งจนหมดเนื้อหมดตัวร้องห่มร้องไห้ลัทธิพวกนี้มันเป็นลัทธิอุบาทผมจะบอกนะพวกคุณชอบเนี้ยเห็นพระธุดงค์แม่งเดินธุดงค์มาโอ้ยได้ไปกราบไปไหว้ไปอาศัยบุญไปโปไปล้างเท้าล้างส้นตีนเนี่ยแล้วก็ได้บุญเอามาตบหัวตัวเองได้บุญพวกคุณมันชอบเรื่องแบบนี้ไงมันถึงหลงกันอยู่นั่นน่ะมันถึงถูกหลอกอยู่นั่นน่ะมารศาสนาพวกนี้หากินอยู่นั่นไม่จบไม่สิ้นเดี๋ยวก็เอาวัตถุมงคลมาแจกเดี๋ยวก็หลอกให้มาดูดวงดูหมอไปทำอย่างนั้นอย่างนี้สร้างวัดสร้างประธานสร้างเคียหาอะไรแม่งเยอะแยะไปหมดเลยพอผมพูดหยาบๆอย่างนี้พวกคุณก็ปรุงแหละไม่ชอบมันก็แค่ภาษาทำไมต้องพูดดีพูดดีพูดไม่ดีมันก็แค่ภาษาผมก็ยังกระตุกให้คุณได้รู้ว่าที่คุณไม่ชอบอะเพราะคุณคิดทั้งนั้นแหละมันปรุงทั้งนั้นเนี่ยคุณยึดติดในรูปลักษณ์ในสมมุติในรูปแบบข้างนอกไงรู้ไหมดีนะผมไม่บวชถ้าผมใส่พระเหลืองนี่มาเทศธรรมนี่โอ้ญาติโยมห้อมล้อมเต็มหมดอ่ะรู้ไหมป่านนี้ผมดังแล้วในโลกโซเชียลเจอพระอิสระพระวิทวัตเลยนะกราบไหว้ผมจะบอกเลยผมไม่ไปหรอกผมไม่ไปบวชหรอกเรื่องอะไรผมจะไปบวชไปสอนธรรมะแบบนั้นไอ้พวกแม่งลูกลวกไอ้พระลูกลวกมันก็จ้องจะจับผิดไอ้เถระสมาคมพวกอะไรนี่มันจ้องจะจับผิดเราหมดแหละ เดี๋ยวก็หาว่าผิดพระธรรมวินัยอย่างงู้นอย่างนี้ไอ้พวกนี้มันลูกลวกอยู่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่แบบเนี้ยคารวะนี่สบายใช้สมมุติแบบไม่มีใครต้องมาคอยจับผิดว่าผิดพระธรรมวินัยไหมผิดนู่นผิดนี่ไหมเอาเฉพาะคนที่มันมีปัญญาไงไอ้คนโง่ๆปล่อยแม่งเป็นอาหารเต่าอาหารปลาอยู่ในสมมุตินั่นแหละถูกไหมครับปล่อยให้มันหลงอยู่ในไอ้กลมๆเนี่ยในวัฏฏะกลมๆเนี่ยในจานใบเนี้ยมันหลงสร้างบุญสร้างบาปนั่นแหละหลงจนซึมเข้าไปในเนื้อหนังเอ็นกระดูกเหมือนน้องสาวผมเนี่ยหลงธรรมกายอย่างนั้นเนี่ยของดีมีไม่สนใจไม่เชื่อหลงอยากได้บุญอยู่นั่นแหละโอ้ยกลัวบาปกลัวอย่างนั้นอย่างนี้ก็มึงติดอยู่ในนั้นนะพอเราไปพูดไปชี้ดวงปัญญาให้มึงไม่เอาอ่ะมันอยากจะได้บุญ
พวกที่มันซึมเข้าไปในเนื้อหนังเอ็นกระดูกไงมันต้องการเกิดไงอยากจะเป็นเศรษฐีในอนาคตชาติต่อไปจะต้องร่ำรวยจะต้องเป็นคนดีติดตามห้อยพุทธศาสนาไปเรื่อยๆเนื้อไงมันมโนไว้เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวมึงก็จะได้ตามความคิดของมึงแหละมึงได้หมดแหละมึงทำบุญมึงก็ได้บุญมึงทำบาปมึงก็ได้บาปแต่ผมถึงบอกว่ามึงทำดีทั้งชีวิตมึงก็ได้มึงอยู่ในเนี้ยมึงไม่พ้นเกิดพ้นตายนึกไหมครับเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์มันเป็นเรื่องของคนหมู่มากพระพุทธองค์จึงบอกว่าสำหรับคนที่มันมืดบอดอยู่ขนโคอ่ะแต่เรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยออกจากบุญจากบาปเนี่ยก็คือเขาโคคนประเภทเนี้ยมันเลยมีน้อยนึกออกไหมนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนี่ไงผมกำลังสอนพวกคุณอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปทำอะไรคุณต้องฟังให้เข้าใจฟังคลิปผมเนี่ยเข้ามาศึกษาเข้ามาคุยสนทนากับผมมาเสียสละตรงเนี้ยไม่ต้องไปทำหรอกไอ้บุญแม่งเป็น10ล้าน20ล้าน100ล้านอะไรอะมาดูแลอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวจะชี้พ้นทุกข์ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้รู้ว่าโอ้โหชิบหายวายปวดกูหลงมาทั้งชีวิตเลยโอ้โหพอมาหาอาจารย์วิทยาที่สอนกันแบบนี้สอนกันง่ายๆธรรมะมันเป็นเรื่องง่ายๆแล้วกูหลงอะไรวะเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยหลงปรุงแต่งหมดเลยอะหลงเชื่อว่าอย่างยิ่งหมดเลยอะถูกความคิดปรุงแต่งหลอกหมดเลยอะให้วนอยู่ในวัฏฏะกลมๆอยากจะมีอยากจะได้อยากจะเกิดอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะไปนิพพานอยากจะไปนู่นไปนี่โอ้โหนี่มันเป็นเรื่องปรุงแต่งทั้งนั้นเลยอาจารย์สอนที่ออกจากการปรุงแต่งออกจากสังสารวัฏทั้งหมดเลยหลุดพ้นออกมาหมดความอยากไงในเรื่องพวกนั้นไงทีนี้ก็เหลือแต่ชีวิตใช้ไปสิอยู่เหนือภาษาสมมุติทุกอย่างอ่ะแล้วคุณจะรู้คุณจะหายโง่คุณจะหมดสงสัยผมจะบอกเลยคุณจะเห็นเลยว่าแม่งคนบรรลุไปนี่มันถูกหลอกอยู่ในนี้หมดเลยในวัฏฏะกลมๆเนี่ยรู้อย่างนี้เนี่ยกูสนับสนุนอาจารย์วิทวัฒน์ดีกว่ากูไปทำบุญแม่งตรงนู้นตรงนี้มาเยอะแยะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยสุดท้ายกูต้องทิ้งหมดเลยเนี่ยพอกูเป็นอิสระแล้วกูทิ้งหมดเลยบุญบาปเนี่ยไม่ได้อะไรเลยอ่ะศูนย์เปล่าหมดเลยทั้งทำดีทำชั่วอะไรแม่งศูนย์หมดเลยนี่ไงครับโอเคไหมครับเบอร์โทรของผม0983418644ผมปลดล็อกออกจากความคิดนะธรรมะผมเป็นแนวที่หลุดพ้นไปเลยเป็นอิสระออกจากสังสารวัฏเนี่ยใครสนใจก็โทรมาตามเบอร์นั่นแหละผมไม่สอนเรื่องบุญเรื่องบาปนะผมบอกไว้ก่อนนะการสร้างบารมีการสร้างพระประธานสร้างอะไรผมไม่สอนนะผมสอนให้เข้าถึงคุณธรรมแล้วก็รู้จักแบ่งปันเมตตามีมากก็สละออกมึงไม่ต้องห่อไปหรอกมึงตายมึงเอาอะไรไปไม่ได้สักบาทหรอกผมจะบอกตามเหตุปัจจัยอย่าเป็นคนขี้ตะนีทีเหนียวนั่นแหละโอเคครับงั้นแค่นี้ครับสาธุครับสวัสดีครับ